ฟังชันลับของ TikTok Ad ที่หลายคนมองข้ามนะครับมันคือตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆอันนี้คือผมลองแล้วมันก็แบบเวิร์กมากๆนะครับก็คือการโต้ตอบกับชุมชนทีนี้เนี่ยมันจะมี2แบบครับกดเข้าไปดําเนินการแบบแรกเนี่ยก็จะเป็นเยี่ยมชมโปรไฟล์นะครับตัวนี้นี่หน้าที่2นะครับเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพวัดผลยังไงนะครับเน้นไปที่ คนเข้าชมโปรไฟล์เราคือปัดซ้ายเข้ามาเจอโปรไฟล์กับอีกอันหนึ่งคือเน้นไปที่การเพิ่มผู้ติดตามนั่นเองแนะนำนะครับช่วงนี้ก็คือใครที่มีโอกาสเนี่ยอยากให้แบบกระจายงบส่วนหนึ่ง10% 20%เนี่ยมาเพิ่มผู้ติดตามก็ดีนะเพราะว่ามันถูกครับถ้าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่นเนาะอย่างคนติดตามช่องเราคนหนึ่งเนี่ยประมาณบาทหนึ่งบวกลบคือถูกมากมากและที่สําคัญคือเราสามารถคัดคนที่ติดตามของเราเนี่ย ออกมาเป็นฐานลูกค้าได้นะเช่นสมมุติว่าเราขายครีมใช่ไหมขายครีมทําธุรกิจรถยนต์เป็นเต้นรถอะไรต่างๆเนี่ยเรายิงโปรโมทไปหมื่นคนนั่นหมายความว่าคนที่เขากดติดตามเราเนี่ยก็คือคนที่เขาชื่นชอบเราอยู่แล้วเห็นและรู้จักเรามาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันหนึ่งเราอาจจะคัดคนเหล่านี้ออกมาแล้วยิงโฆษณาซ้ากลับไปเขาจะได้จําเราได้ง่ายซื้อสินค้าและบริการเราก็ง่ายเหมือนกันครับอันนี้คือการเพิ่มผู้ติดตามแนะนําเลยช่วงนี้มันถูกยิงไปเลยยิงไว้ ฟังชันลับก็คือตัวนี้การเยี่ยมชมโปรไฟล์ที่หลายคนมองข้ามครับทำไมผมถึงแนะนําเป็นฟังก์ชันนี้เพราะว่าเคยสังเกตไหมทุกคนเคยสังเกตไหมเวลาเราเจอคลิปใครสักคนเจอคลิปใครสักคนในหน้าฟีดทิกต o k เนี่แหละเสร็จทีนี้เราก็เลยแบบปัดซ้ายเข้าไปดูโปรไฟล์เขาพอปัดไปเท่านั้นแหละเราอาจจะดูคลิปเขาต่อสักคลิป2คลิปหรือไม่ดูแล้วเรากดมาในหน้าฟีดอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นน่ะคลิปต่างๆในช่องเนี้ยจะวิ่งตามเรามาครับอืม อันเนี้ยเป็นเป็นไปโดยตามระบบของเขาอยู่แล้วแนะนําเลยใครที่อยากให้คนเนี่ยเห็นเรามากขึ้นรู้จักเรามากขึ้นเห็นคลิปในช่องเราบ่อยขึ้นเนี่ยยิงตัวนี้ช่วยครับอาจจะกระจายงบมาสัก10%ของงบยิงแอดทั้งหมดก็ได้ยิงช่วยเหลือแอดตัวอื่นอัน,อนนี้คือฟังก์ชันลับเลยแนะนําที่เหลือคือการเซตโฆษณาไปปกติเลยใส่วิดีโอใส่อะไรไปปกติกลุ่มเป้าหมายอแต่อย่าลืมตั้งค่าตัวนี้ เน้นไปที่การเยี่ยมชมโปรไฟล์อันนี้คือฟังก์ชันลับของ EP นี้ครับเดี๋ยวรอบหน้ามีทริคอะไรดีๆเนี่ยจะมาแนะนำอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆคุณด้วยครับ